ก็สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับคิดแมว Channel เช่นเคยนะครับช่วงเย็นๆเนาะครับผมวันนี้นะครับจะมาสอนประมูลนะครับโปรเซสนะครับเพราะว่าเนาะหลังจากที่เรารีวิวไปแล้วก็มีคนขอว่าให้ประมูลด้วยนะครับสอนประมูลด้วยนะครับพี่อะไรแบบนี้นะครับผมโอเคครับสำหรับนักเตะที่เราทำการรีวิวไปแล้วทั้งหมดนะครับเดี๋ยวแอดจะทยอยทำให้นะครับการประมูลการผสมสเกลยังไงได้เขายังไงครับโอเคนะครับผมโอเคครับการใช้สเกลผสมเขาต้องใช้อะไรบ้างครับมาดูครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับไม่อมคอมนะครับผมก็จะเป็นนะครับเดนมาร์กนะครับผมเดนมาร์ก3ดาวนะครับไม่ใช่4ดาวหรือว่า5ดาวเหมือนแอดนะครับอันนี้ผสมให้ดูนะครับก็ผสมเล่นๆนะครับผมแล้วก็นี่ครับสำคัญเลยนะครับฟรีเอเจนต์นะครับผมก็กดฟรีเอเจนต์ไปครับก็กดดูครับจะเหลืออยู่กี่ตัวครับผมเหลืออยู่4ตัวนะครับและ4ตัวนี้มี CF กี่ตัวครับผมมีตัวเดียวใช่ไหมครับก็คือโปรเซนต์เองนะครับผมเขาคนนี้เลยนะครับวิ่งเร็วเป็นบ้าเลยครับผมได้ลูกบอลเป็นยิงนะครับคมกริบนะครับอุบาเบยอง2นะครับแอดดิ้งยอมนะครับไอตัวนี้นะครับผมเอาไปอัพตีเวลให้เต็มเนี่ยโหดมากนะครับผมไม่ได้ล้อเล่นนะครับผมไปดูรีวิวได้นะครับแล้วใช้อะไรอีกล่ะก็เป็นนี่สิครับCF ครับแล้วก็กดไปครับแชะเจอเลยครับมาโดดๆเลยครับผมตัวเดียวครับแล้วมีอะไรผสมได้อีกไหมเอ็กซ์คลูซีฟพาวเวอร์ครับผมได้แน่นอนเลย2ตัวแล้วนะครับมันก็จะมีสเกลหลายตัวนะครับที่เราสามารถผสมได้นะครับอย่างเช่นเราก็เลือกดูนะครับน่ะเห็นไหมอย่าง24อย่างนี้อายุ24ก็ผสมได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นนะครับให้เพื่อนๆไปประมูลนะครับก็เป็นฟรีเอเจนต์1ใบนะครับสามารถผสมได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ทีมชาติเดนมาร์กครับสัญชาตินั่นเองสัญชาติเดนมาร์กครับผมแล้วก็สเกลใบต่อไปก็จะเป็น CF นะครับหรือว่าอายุ24ก็ได้นะครับแล้วก็จบด้วยนะครับ Exclusive Power นะครับได้แน่นอนนะครับ 100% เลยนะครับผู้เส้นนะครับผมส่วนลิงก์นะครับของนักเตะการผสมสเกลนะครับลิงก์ผสมสเกลของผู้เส้นนะครับเดี๋ยวแอดจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับก็อาจจะไม่ได้เข้าให้ดูนะครับเพราะว่าอาจจะเสียเวลานะครับก็ผสมสดๆให้ดูไปแล้วนะครับก็ถ้าใครจำไม่ได้ก็กลับมาดูคลิปนะครับย้อนกลับมาดูคลิปนะครับผมโอเคเรารู้แล้วว่าเราใช้อะไรบ้างนะครับเราไปที่ส่วนที่มันเรียกว่าการประมูลสเกลนะครับผมก็มาเลือกที่ตรงเสิร์ชเลยนะครับผมเพื่อที่จะค้นหานะครับตรงนี้เปลี่ยนเป็นโนไปเลยครับให้มันค้นหาทั้งหมดนะครับผมไปที่สเกลไทยครับแล้วก็มาที่ลีครับผมแล้วก็มาเลือกที่นี่ครับฟรีเอเจนต์นะครับเลือกไปเลยครับแล้วก็เสิร์ชครับผมถ้ามีแล้วก็ประมูลเลยนะครับผมถ้าไม่มีก็2ชั่วโมงถัดไปก็เข้ามาทำแบบนี้อีกนะครับส่วนต่อไปเป็นอะไรทีมชาติเดนมาร์กใช่ไหมครับเดนมาร์กอยู่ในชิโนลิทิลิเจียนครับอยู่โซนไหนกันดีโซนยุโรปใช่ไหมแบบหนึ่งครับนี่ครับเดนมาร์กนะครับผมก็เสิร์ชครับผมมายังไม่มานะครับก็รอกันต่อไป2สเกลสำคัญก็คือเดนมาร์กกับฟรีเอเจนต์นะครับผมส่วนต่อไปเป็นอะไรครับเป็นโพซิชันครับ CF นะครับผมก็คือตัวนี้ก็เสิร์ชไปครับยังไม่มาครับแล้วก็เป็น creativity นะครับแล้วก็เป็น exclusive power นะครับนี่ครับแล้วก็เสิร์ชครับยังไม่มาสักตัวเลยนี่ครับแล้วก็จบด้วยครับจบด้วยอายุนั่นเองนะครับก็คือ8เองครับอายุ24นี่ครับอายุน้อยมากครับผมปั้นต่อยาวๆเลยครับผมยังไม่มาสักตัวนะครับโอเคครับก็ถือว่านะครับได้สอนไปหมดแล้วนะครับการหาสเกลเหล่านี้นะครับที่จะเอามาผสมกันนะครับทั้ง3ใบเพื่อที่จะได้โปรเซนต์นะครับผมโอเคก็ถือว่าจบลงไปนะครับสำหรับการสอนผสมสเกลโปรเซนต์นะครับก็ให้เพื่อนๆไปทำตามนี้รับรองว่าได้แน่นอนครับ 100% เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอลากันเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดรูปไลค์กด Subscribe ไว้เช่นเคยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาสอนเรื่องอะไรก็เดี๋ยวค่อยดูกันนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารการอัพคลิปต่างๆนะครับของคิดไม่ออก Channel นะฮะหากคลิปไหนถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับถ้าอยากดูคลิปทั้งหมดกดไปที่เพลย์ลิสต์
แล้วกดดูได้เลยครบจบครบเลยถ้าอยากปรึกษาทักมาหาคิดไม่ออกแฟนเพจได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปครับ